ปิดตำนานทีวีเสื้อแดงพิสทีวีจะจอดำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปวันสุดท้ายก็แค่เดือนนี้แล้วเนาะก็เส้นเดือนนี้แล้วล่ะ30มิถุนาเป็นวันสุดท้ายออนแอร์ปิดตำนานทีวีเสื้อแดงน่าจะเป็นทีวีเสื้อแดงช่องสุดท้ายที่เหลืออยู่ณขณะนี้ณขณะนี้น่าจะนะน่าจะนะน่าจะนะดูผลประกอบการของพิสทีวีซึ่งดำเนินการในนามของบริษัทพิสเทเลวิชั่นมันก็น่าปิดอยู่หรอกผมเข้าใจว่าขาดสภาพคล่องเงินสดขาดมือไม่ไหวใจเคลียร์ดูผลประกอบการเอาแค่3ปีก็พอนะ60 61 62ใช่ๆๆปี60รายได้เท่าไหร่ครับปี60รายได้นะคะ 8.16 ล้านค่ะรายจ่ายครับรายจ่ายพุ่งมากค่ะ 46.69 ล้านบาทค่ะขาดทุนปีนั้นหักลบกลบหนี้กันแล้วนะคะแดงแน่นอนนะคะติดลบไป 38.52 ล้านบาทค่ะ 2,561 รายได้ดีขึ้นมาหน่อยนะคะ 11.06 ล้านบาทค่ะรายจ่ายก็คุมได้ดีลดไปหน่อยนะคะ 37.98 ล้านบาทแต่รวมแล้วก็ยังขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 26.92 ล้านบาท 2,562 รายได้เยอะค่ะ 25.73 ล้านบาทในขณะที่รายจ่ายก็ 29.48 ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นยังขาดทุนสุทธิแต่ว่าขาดทุนสุทธิน้อยลงมากนะคะ 3.75 ล้านบาทณสิ้นปี2562มีทรัพย์สินตามบัญชี13ล้านแต่มีหนี้สิน 140.93 ล้านบาทค่ะไม่ต้องหักลบกบหนี้นะดูคล้ายขาดทุนลดลงเป็นลำดับแต่เงินสดมันไม่เหลือมันไม่มีธุรกิจเนี่ยมันวัดกันที่เงินสดใช่ค่ะกระแสเงินสดถ้าเงินสดมันช็อตมันขาดมือเมื่อไหร่จบแม้ว่าขาดทุนทางบัญชีมันสามารถจะทำให้ตัวเลขมันลดลงได้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินสดขาดมือไม่มีเงินมาหมุนเวียนจบมันทำธุรกิจต่อไม่ได้เราจะไปกันที่ค่ะเราก็จะไปนะคะกันที่คุณตู่จตุพรพรมพันธ์นะคะประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะคะหรือนปช.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจตุพรนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะด้วยความเห็นใจจริงๆนะไม่ไหวแล้วใช่ไหมปิดจริงๆแล้วนะรอบไม่ไหวแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เดินกันมาถึงจุดที่สุดทางแล้วก็มันคือความที่พิททีวีเนี่ยเขาในช่วงของการยึดอำนาจเนี่ยเขาถูกปิดประมาณร่วมประมาณ 6-7 ครั้งนะครับก็คือหมายความว่าทางกสทช.เนี่ยอาศัยคำสั่งของคสช.เนี่ยบางครั้งก็เพิกถอนใบอนุญาตสู้จนกระทั่งชนะแต่ว่ากว่าที่จะได้เปิดเช่นว่ากว่าจะได้เปิด3เดือนพอมาสตาร์ทใหม่ก็ต้องใช้เวลา1เดือน2เดือนกว่าจะเข้าที่แล้วที่ปิดรอบละ1เดือนเนี่ยกว่าจะฟื้นก็1เดือน2เดือนหมายถึงว่าช่วงปิด1เดือนกว่าจะกลับมาใหม่ก็ต้องใช้เวลาอีก 1-2 เดือนครับครับดังนั้นเนี่ยนะครับบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะจะเอาแน่เอานอนกับสถานีโทรทัศน์สปอนเซอร์มันก็กระจุยเข้าใจละเข้าใจครับก็คือหมายความว่าคือทีวีการที่มันโดนปิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถึง 6-7 ครั้งเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่มันฟื้นยากประจวบเหมาะกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยแล้วก็สินค้าที่โฆษณาในระบบทีวีไอ้ผ่านช่องไอ้ดาวเทียมกับช่องดิจิตอลน่ะครับจำนวนมันไม่ห่างกันมากแล้วครับเดิมในโฆษณาช่องผ่านดาวเทียมราคาจะถูกมากแล้วช่องดิจิตอลจะสูงมากแต่เวลานี้ขยับมาใกล้ๆกันครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ผมเองก็ได้คุยกับผู้บริหารเขาว่ามันคงอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากนะครับแต่ว่าในทางความรู้สึกนั้นก็คือหมายความว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เวลาจะขยับจะสู้อะไรก็มักจะถูกคำสั่งปิดโทรทัศน์ก่อนโอเคแต่ว่าบอกความมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะปิดตัวเองที่ผ่านมา 6-7 ครั้งมีคนอื่นปิดโอเคครับครับเรียนถามนิดหนึ่งบัญชีในรอบปี2563ปีที่แล้วขาดทุนไปเท่าไหร่ฮะบัญชีที่ปิดไปเนี่ยผมฟังจากคุณดนัยเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าทางธุรกรรมทางการบริหารเนี่ยนะครับเป็นชุดของคณะการบริหารอ๋อครับผมรู้แต่ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มันขาดทุนเป็นจำนวน okay, มาก okay. เพียงแต่ว่าก็ประคับประคองถัวไปถัวมาเพื่อให้ทีวีมันเดินได้แล้วก็จนเดินกันมาถึงจุดว่าพนักงานเนี่ยนะครับก่อนที่จะเดินมาถึงจุดนี้ก็ใช้วิธีว่าทำงานกันคนละครึ่งเดือนจ่ายเงินเดือนครึ่งหนึ่งทุกคนก็พร้อมยอมเพียงแต่ว่ามันสถานการณ์มันหนักมันยื้อไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวแล้วเข้าใจทีนี้ผมดูตัวเลขสิ้นปี2562
มีหนี้สินอยู่140ล้านนะครับสิ้นปี2563ผมก็เข้าใจว่าหนี้มันน่าจะเพิ่มขึ้นจะใครรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้ทำไงฮะเนี่ยคือหมายความว่าคณะผู้บริหารก็คงจะได้มาคงคิดอ่านที่จะชดใช้หนี้กันมีหนี้ก็ต้องชดใช้แหละเพียงแต่ว่าคงจะประนีประนอมกันอย่างไรครับนะครับเพราะว่าความที่ผมบอกว่าเรายื้อเพราะว่ามันเป็นทีวีไว้สำหรับในการต่อสู้ครับแล้วก็การพอเราเดินกันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่มีสปอนเซอร์ทางการเมืองครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเชื่อกันในหลักเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นจุดอ่อนเพราะจะไม่มีเงินอื่นเลยนอกจากรายได้จากสปอนเซอร์กับการขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคณะผู้บริหารก็คงจะได้คิดได้หารือกันโอเคนะครับแล้วก็พนักงานก็คงได้รับการเยียวยากันพอสมควรนะครับโดยมีความได้มีความเห็นใจซึ่งกันและกันโอเคครับครับครับแล้วคุณทัตพรถือหุ้นอยู่ในบริษัทพีซเทเลวิชั่นสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ครับผมไม่ได้ถือหุ้นอ๋อไม่ได้ถือเพียงแต่ว่าในอยู่ในฐานะของคนที่ริเริ่มในการก่อตั้งแล้วก็ในคณะคนก็ไปบริหารไปตกลงใครเป็นเจ้าของบริษัทพีซเทเลวิชั่นกันแน่ฮะเนี่ยก็มีผู้ถือหุ้นอยู่กัน3คนเนี่ยนะครับสามคนแต่ว่าก็เขาก็ได้บริหารพยายามกันอย่างเต็มที่ผมก็พยายามช่วยประคับประคองให้คำแนะนำแต่ว่าสถานการณ์ความเป็นตัวตนของเราก็เป็นปัญหาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ยืนอยู่ในข้างไหนกับพวกไหนที่เหมือนกับที่แล้วมาดังนั้นพอเดินกันโดยอิสระเนี่ยมันก็ยากลำบากกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ประสบและก็ทีวีที่มันถูกปิดปล่อยค่ะดังนั้นก็ตัดสินใจกันว่ามันยื้อกันมาสุดทางแล้วมีคดีฟ้องร้องที่ศาลปกครองกันมากมายนะที่ว่าเราฟ้องกับเอกสทช.นะครับครับศาลชั้นต้นเนี่ยชนะกันมาทุกคดีนะครับครับครับสรุปนะเท่าที่ประเมินเท่าที่ฟังจากที่คุณตู่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยจุดจบของพีซทีวีมันมาจากสัก 3-4 สาเหตุด้วยกันสาเหตุที่1ก็คือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ต้องปิดนะฮะ5-6 ครั้ง6-7 ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาในตัวมันเองอยู่แล้วล่ะในทางธุรกิจประกอบกับภาวะธุรกิจตอนนี้ประกอบกับแพทเทิร์นของธุรกิจสื่อในยุคนี้มันก็เปลี่ยนตัวมันเองไปถูกไหมแต่สุดท้ายปลายทางก็คือจุดยืนทางการเมืองจุดยืนทางการเมืองที่ไม่พิงใครเลยเนี่ยทำใหไม่มีกำแพงให้พิงพูดกันตรงๆก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มันต้องปิดอ่ะนะมันไม่ไหวเพราะมันไม่มีอะไรจะให้พิงนี่ไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะสมัยก่อนเนี่ยจุดยืนทางการเมืองมันก็ชัดยืนอยู่ตรงไหนยืนอยู่กับใครแต่วันนี้เมื่อถอยออกมาแล้วมันไม่มีอะไรจะให้พิงแล้วถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคชัดเจนโอ้ตรงดีขอบพระคุณนะคุณจตุพรนะคะคุณจตุพรพงพันธ์คุณจตุพรได้ใจถึงนะถามตรงก็กล้าตอบตรงเหมือนกันขอบพระคุณนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะประธานนปช.นะคะย่อเรื่องนะก็คือไอ้ประโยคคำถามสุดท้ายนะก็มันไม่มีจะพิงแล้วก็ไปดีกว่า